ผลชาวสวนจังหวัดตากปลูกฝรั่งกิมจูปลอดสารพิษโดยใช้จุลินทรีย์เชื้อราป้องกันโรคและแมลงเพิ่มความหวานด้วยฮอร์โมนผลไม้คือนำผลไม้สุกผสมกากน้ำตาลน้ำหมักชีวภาพและน้ำหมักทิ้งไว้1เดือนฉีดพ่นทุก15วันเมื่อผลมีอายุ2เดือนห่อด้วยกระดาษเพื่อป้องกันแมลงและทำให้ผิวของฝรั่งขาวสวยงามค่ะผลผลิตตอนนี้ที่เราสู่ท้องตลาดก็จะมีเป็นตลาดกาดนั่งยองคลองย่ามแล้วราคาของเราที่เราสตาร์ทที่25บาทตอนนี้ตลาดของเราก็เริ่มโตเรื่อยๆรสชาติของเราจะหวานอมเปรี้ยวเนื้อจะฟูแล้วก็เกาะอันนี้คือรสของฝรั่งกิมจูเลยในพื้นที่2ไร่คุณน้ำฝนสามารถเก็บผลผลิตขายได้ตลอดทั้งปีมีรายได้มากกว่า 30,000 บาทต่อเดือนเก่งแบบนี้ต้องยกนิ้วให้เลยค่ะสนับสนุนโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร